วันนี้มาดูวิธีการซอยกะหล่ำปลีโดยใช้มีดเล่มเดียวนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเอาวิธีการซอยกะหล่ำปลีแบบง่ายๆมาฝากค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราสามารถทานแบบสดๆก็ได้นะคะโดยเราจะเอาไปทําเป็นกะหล่ำปลีซอยเพื่อจะทานสดกับน้ำสลัดต่างๆก็สามารถกินได้กินกับน้ำยาขนมจีนก็ได้ค่ะคลิปนี้ก้อยก็เลยนำวิธีการซอยกะหล่ำปลีแบบใช้มีดนะคะอย่างเดียวมาฝากเพื่อนๆค่ะมีวิธีการที่ไม่ยากเลยนะคะรู้เทคนิคแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะสามารถใช้ได้ทำได้นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเขียงที่ไม่ขยับเขยื้อนนะคะอาจจะใช้ผ้าขนหนูรองเขียงไว้สัก1ชั้นก่อนเพื่อไม่ให้ขยับนะคะจะได้เวลาซอยจะได้เส้นเสมอกันนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวเนาะจากนั้นก็เป็นกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีถ้าเป็นกะหล่ำปลีที่สดๆก็จะหวานมากเพื่อนๆก็ลองเลือกกะหล่ำปลีที่มีความสดนะคะใบเขียวสดแล้วก็น้ําหนักดีนะคะกะหล่ำปลีที่ดีก็คือกะหล่ำที่ถือแล้วมีน้ำหนักค่ะนั่นคือกะหล่ำปีที่ดีถ้ากะหล่ำที่ถือแล้วมีความเบานั่นคือกะหล่ำที่มันอยู่นานแล้วค้างคืนนะคะก็จะไม่ค่อยสดไม่ค่อยหวานค่ะจากนั้นเราเตรียมมีดนะคะมีดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นมีดที่มีความยาวนะคะพอสมควรเพราะว่าการหั่นกะหล่ำปีเนี่ยถ้าใช้มีดสั้นนะคะกะหล่ำก็จะเส้นสั้นเหมือนกันถ้าใช้มีดยาวมันก็การกําหนดเส้นหรือว่าการควบคุมน้ําหนักมือจะดีมากนะคะฉะนั้นรับให้มีดให้คมอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำนะคะใส่ภาชนะใส่กะละมังไว้ค่ะน้ำจะให้ดีก็ต้องผสมเกลือนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กะหล่ำปีดำค่ะถ้าเราเตรียมทั้งหมดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกเลยก็คือเราจะหั่นกะหล่ำปีให้มีทั้งหมดลักษณะ4ส่วนนะคะ4ส่วน4ชิ้นเหมือนในภาพเลยค่ะจากนั้นเราก็หยิบมาชิ้นหนึ่งนะคะถ้าเราจะกินแค่หนึ่งมื้อก็ควรจะหั่นแค่หนึ่งชิ้นค่ะถ้าใครที่หั่นขายก็ค่อยๆหั่นทีละชิ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จับกะหล่ำปีขึ้นมาค่ะกะหล่ำปีจะมีลักษณะเป็นลักษณะอย่างรูปนะคะจะเป็นด้านก้นกับด้านหัวนะคะด้านก้นจะมีแกนติดอยู่แล้วก็มีขนาดหนากว่าจะเรียกว่าด้านก้นนะคะก็ขอเรียกด้านนี้ว่าด้าน A นะคะส่วนอีกด้านนึงเป็นด้านข้างบนสุดนะคะใบจะเรียวใบจะเล็กก็จะรีบนะคะลักษณะแบบนี้ก็ขอเรียกว่าเป็นด้าน B นะคะทีนี้เราก็จะมีกะหล่ำปีด้าน A และด้าน B แล้วหลังจากที่เราหั่นนะคะเราจะหั่นจากด้านไหนก่อนก็ได้จะ A ก่อนหรือว่า B ก่อนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะหั่นไปสักระยะหนึ่งนะคะวิธีการก็คือค่อยๆหั่นไปถ้ามันใหญ่มากก็ลักษณะหั่นเหมือนการเลื่อยนะคะใช้ได้หรือถ้าใครจะหั่นตรงเลยก็ได้นะคะถ้ามีดคมมากจริงๆหั่นด้าน A แล้วนะคะแล้วเราก็สลับสวิงนะคะไปด้าน B แล้วก็หั่นต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วก็หั่นกลับมาด้าน A ค่ะจะเป็น A กับ B A กับ B สลับกันก็ได้หรือว่า A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  B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  นะคะให้ลักษณะคือไม่ตะแคงด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปลักษณะหั่นให้มันมีความบาลานซ์กันนะคะระหว่าง A กับ B ค่ะจะได้เส้นสวยเสมอกันค่ะในคลิปนี้ก็จะหั่นเป็นด้าน B ก่อนค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาหั่นเป็นด้าน A แล้วนะคะเสร็จแล้วก็หั่นสลับกันด้าน A B A B ค่ะหรือแล้วแต่เพื่อนต้องการแบบนี้นะคะและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทําให้กะหล่ำปีนั้นไม่มีสีดําเป็นสีสวยนะคะเราก็จะใช้น้ําผสมเกลือค่ะคนๆไว้นะคะเสร็จแล้วเวลาที่เราหั่นแล้วเราก็จะเอากะหล่ำปีที่หั่นเสร็จแล้วแช่น้ําทันทีนะคะน้ําผสมเกลือจะช่วยทําให้กะหล่ำไม่ดําค่ะแล้วก็สวยค่ะ
ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปคุยกันในเพจใน Facebook ในกรุ๊ปนะคะก็จะแปะลิงก์ติดต่อทั้งหมดไว้ใต้คลิปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ谁嘛？谁嘛？暂停。ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ